สวัสดีครับช่องเกษตรในรั้วบ้านขอเสนอปลูกวันละพันอัปเดตผักบุ้งจีนอายุ10วันกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับสวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับเช้าวันนี้นะครับจิบถ้วยกาแฟขึ้นมานะครับก็มาชื่นชมกับผลงานที่เราได้ทำไว้นะครับนี่คือกระถางเพาะต้นผักบุ้งเรานะครับปลูกบนกระถางรีไซเคิลเรานะครับนี่ก็คือชั้นลิ้นชักของอเนกประสงค์นะครับเราเอามาเจาะรูเพื่อที่จะให้ระบายน้ำอย่างที่คลิปก่อนที่เรานำเสนอไปนะครับแล้วก็เอามาเป็นกระบะในการที่จะปลูกนะครับก็ใช้ได้ครับประหยัดนะครับลงทุนไม่กี่ตังค์นะครับซื้อผักบุ้งมาแค่15บาทนะครับเราก็ปลูกได้หยอดเมล็ดลงไปทีละเม็ดละเม็ดนะครับเราก็เกิดขึ้นมาแล้วก็บำรุงดูแลแค่นี้ก็จะได้กินเลยครับผัดผักบุ้งไฟแดงอร่อยสุดๆนะครับบำรุงสายตานะครับแล้วก็ทำให้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอะไรมากมายนะครับประหยัดด้วยนะครับนี่คือเกษตรในรั้วบ้านชาแนลนะครับจะนำเสนอเรื่องราวในการปลูกวรรณพันธุ์นะครับช่วงนี้จะเน้นโครงการของเกษตรในรั้วบ้านเองก็คือปลูกวรรณพันธุ์นะครับเราจะทำการปลูกทุกวันนะครับแต่การนำเสนอก็จะนำเสนอเท่าที่ทำคลิปได้นะครับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลนะครับเป็นช่องน้องใหม่นะครับแต่ความตั้งใจสูงสุดนะครับที่จะทำคลิปเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวนะครับที่ปลูกไว้รอบๆบ้านนะครับนำเสนอในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวยุคใหม่ได้หันกลับมาปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเองนะครับใช้พื้นที่ที่จำกัดในรั้วบ้านนะครับเพื่อที่จะสร้างคลังสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับครอบครัวตัวเองนะครับช่องเกษตรในรั้วบ้านก็จะนำร่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเรานะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับเช้านี้อร่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งขอบคุณครับกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ